สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปป.ลาวนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดือนที่4นะคะของปีแล้วนะคะเมษายนนะคะใครจะทำอะไรก็รีบทำนะคะวันนี้อาจารย์นรีก็กลับมาทำคลิปนะคะดวงงานเงินความรักประจำเดือนเมษายน2565นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวพิจิกนะคะวันที่ในการแบ่งราศีสามารถจะคลิกดูได้นะคะใต้ชื่อช่องนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถดูรายละเอียดใต้ชื่อช่องนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแหลมๆคว่ำลงนะคะใต้ชื่อคลิปนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดแล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะณรีรดา65นะคะเดี๋ยวจะขอพลังงาน3ใบว้าวพลังงานดีมากๆเลยนะคะชาวพิจิกนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่ะใบแรกนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะไลท์ชาวพิจิกนะคะตัวคุณในช่วงเนี้ยนะคะออร่ากระจายมากๆนะคะไปทำอะไรมาหรือเปล่านะคะบางคนแอบไปเสริมสวยเสริมหล่อไปสัญญกรรมไปทำอะไรไปเขียนคิ้วเขียนขอบตาขอบปากไปทำหน้านะคะไปทำอะไรให้ดูดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์การแต่งตัวดูโดดเด่นมากๆนะคะเหมือนสปอตไลท์มาส่องที่คุณแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะชาวพิจิกนะคะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะมันกำลังออกดอกออกผลนะคะกับหน้าที่การงานกับธุรกิจของคุณนะคะเหมือนมีแสงสว่างมีอะไรส่องเข้ามานะคะแล้วเป็นแสงสว่างแห่งความสำเร็จด้วยนะคะ blessing นะคะการเฉลิมฉลองนะคะต้อนรับข่าวดีต้อนรับยอดขายที่ดีนะคะหรือต้อนรับผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือบางทีเกินกว่าคาดหมายก็ได้นะคะ blessing ตรงนี้นะคะปัญหาต่างๆในชีวิตของชาววิจิกมันเริ่มคลี่คลายมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เฉลิมฉลองอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักนะคะ blessing ตรงนี้นะคะเหมือนกับได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นปาฏิหาริย์ดีๆจากจักรวาลนะคะในเรื่องการงานการเงินของชาวพิจิกนะคะที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะsource of life นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของชาวพิจิกเนี่ยเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีบางคนมีบ้านมีรถนะคะมีความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็คุณเนี่ยกำลังที่จะไปต่อนะคะกับความสำเร็จในขั้นต่อไปนะคะ source of life คุณมีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่คุณก่อร่างสร้างตัวนะในหน้าที่การงานในธุรกิจนะคะชีวิตมันเริ่มมั่นคงแล้วก็กำลังคิดจะขยับขยายอะไรบางอย่างภายใต้ศักยภาพภายใต้สิ่งที่คุณกำลังจะทำได้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะนั้นไพ่ใบนี้ให้คุณนะคะที่จะทำให้โอกาสดีๆของชาวพิจิกเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะคะความสำเร็จของคุณยังไปได้อีกไกลนะคะชาวพิจิกนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ทาโร่นะคะว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดูพลังงานจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะมีไพ่ของแชริออตนะคะการติดต่อกับ ต่างประเทศนะคะหรือว่าใครทำงานอยู่กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโอ้เสียงอาจารย์ขออภัยเสียงเริ่มหายจะมีการเริ่มต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นการขยับขยายนะคะหรือบางคนกำลังได้ไปเริ่มงานนะคะกับงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับอินเตอร์นะโกอินเตอร์บางคนจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นงานใหม่นะคะงานใหม่ที่คุณต้องเดินทางไปทำที่ต่างถิ่นแดนไกลมีการโยกย้ายนะคะไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้นะคะไปเพื่อความก้าวหน้าไปเพื่อเป้าหมายใหม่ของคุณนะคะหรือไปสร้างเครือข่ายไปทำอะไรใหม่ๆนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของชีวิตยิ่งขึ้นมีไพ่ของ5ดาบนะคะ
สามไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของ9ดาบค่ะสองไม้เท้านะคะมีไพ่ของ2เหรียญมีไพ่ของ The Moon ค่ะสามถ้วยนะคะมีไพ่ของ Emperor ค่ะโอ้ย Emperor แล้วก็ไพ่ของ Chariot นะคะอยู่คู่กันเลยมีไพ่ของ5ไม้เท้าแปดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ของ2ถ้วยเอ๊ะยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณในเดือนเมษายน2565นะคะสำหรับชาวพิจิกทุกท่านนะคะจะรู้สึกว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะมันยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกเองคุณกำลังต้องใช้พลังใช้กำลังภายในของคุณค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในเรื่องงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังมีปัญหามันยังมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะถามว่างานมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะคุณนะคะจะต้องตั้งหลักนะคะคุณจะต้องแบบว่าเหมือนเป็นคนที่คอยประสานนะคะความไม่เข้าใจคอยแก้ปัญหาต่างๆนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเดือนนี้ชาวพิจิกคุณต้องพยายามกระจายงานให้ดีนะคะเพราะเหมือนกับว่างานหนักๆงานเหนื่อยๆมันจะตกลงมาที่คุณนะคะบางคนทำงานทั้งในออฟฟิศบางคนต้องเดินทางออกไปพบลูกค้าไปทำอะไรมากมายหลายอย่างนะคะงานมันเข้ามาหาคุณแบบบางทีมันล้นมือไปหมดนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องพยายามกระจายงานให้ดีพยายามแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการสอนงานนะคะสอนงานให้กับลูกน้องตำแหน่งปุตตะลูกน้องบริวารของคุณลูกน้องบริวารทำให้ปวดหัวทำให้กุ้มใจนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนเมษายนอาจจะต้องคอยดูแลนะคะลูกน้องปุตหลานนะคะบริวารของคุณให้เหมือนอยู่ในลู่ในทางนะคะอย่าออกนอกลู่นอกทางอย่าทำให้คุณเสียหายอย่าทำให้คุณเดือดร้อนนะไม่งั้นมันต้องตามแก้ปัญหากันค่อนข้างหนักใจกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะคะมันมีทั้งปัญหาที่เข้ามาแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะบางคนโดยเฉพาะคนที่รับราชการนะคะ Emperor มีโอกาสนะคะในตำแหน่งของสุภะในตำแหน่งที่เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของคุณนะคะมีโอกาสได้รับความก้าวหน้ามีตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะมีทั้งคนที่สนับสนุนนะคะ3ถ้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ไม่สนับสนุนนะคะ5ไม้เท้าเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณถึงต้องเป็นชาริออตคุณต้องพิสูจน์ฝีมือคุณต้องพิสูจน์ความสามารถให้กับเขาเหล่านั้นได้รู้นะคะว่าเราเหมาะสมแล้วนะคะกับตำแหน่งที่เราได้รับนะนั้นตรงนี้คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะเศร้านะคุณอาจจะเจอกับคำนินทาคำดูถูกหรืออะไรบางอย่างนะเพราะว่าภายใต้การขึ้นรับตำแหน่งของคุณความก้าวหน้าในเรื่องงานของคุณเนี่ยนะคะมันมีปัญหามันมีอะไรที่มันมีอุปสรรครออยู่อาจารย์รู้สึกว่าชาวพิจิกกับคุณรู้ดีนะคุณมีเซนส์ของคุณนะคะจริงๆบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อด้วยซ้ำไปนะคะในการที่ต้องทนอยู่กับอะไรที่มันเป็นแบบดราม่านะคะหรือคุณรู้สึกว่ามันเป็นละครน้ำเน่าคุณไม่อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครน้ำเน่าในที่นี้นะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากรับแล้วตำแหน่งใหม่อยากออกไปทำอะไรอย่างอื่นนะคะมีบางคนเชิดใส่ตำแหน่งด้วยนะคะมีบางคนอาจจะออกไปทำธุรกิจอะไรส่วนตัวนะคะหรือไปดูแลครอบครัวไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าตัวของชาพิจิกเองนะคะคุณกำลังหาทางออกที่เหมาะสมให้กับตัวคุณเองนะคะแต่สำหรับคนที่อาจจะยังอยู่กับงานเก่ายังอยู่กับงานประจำถามว่าคุณอยู่ได้ไหมอาจารย์ว่าคุณอยู่ได้นะคะคนที่รักคุณ3ถ้วยคนที่สนับสนุนคุณเห็นในความดีคุณเห็นในคุณค่าของคุณก็ยังมีอยู่นะคะแต่บางทีอาจจะน้อยกว่านะคะ5ไม้เท้าเดอะมูนนะคะ
มันอาจจะมีเยอะ5ดาบด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับบริวารอาจจะมีเยอะนะคะแต่คุณก็ยังมีคนที่สนับสนุนคุณอยู่นะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าถ้าคุณพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของคุณแล้วนะคะความเป็นชาริออตตรงนี้นะคะนักรบอัศวินนะที่จะมาปราบทุกปัญหานะคะจะทำให้คุณได้รับการยอมรับนะคะสีไม้เท้าแล้วคุณจะเริ่มต้นนะคะในการรับตำแหน่งใหม่ๆตรงนี้นะคะได้อย่างเต็มภาคภูมินะเพราะนั้นช่วงแรกอาจจะเครียดนิดนึงนะคะสำหรับชาวพิจิกหลายๆท่านนะคะหรือบางคนที่ไปรับงานใหม่ทำหน้าที่ใหม่นะคะได้งานใหม่ตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในช่วงแรกนะคะหลังจากที่ทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะทำความเข้าใจกับระบบงานแล้วคุณจะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำงานตรงนี้ได้สำเร็จนะคะอย่างไรก็ดีมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเตือนนะเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องอย่าเป็นชาริออตคืออย่าแข็งนะคะอย่าแข็งกระด้างมากเกินไปคุณอาจจะต้องใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจนะคะสามถ้วยอย่าท้าทายนะคะอย่าท้าทายแต่ว่าใช้คำพูดที่เป็นการสร้างนะคะสัมพันธไมตรีที่ดีนะเราจะได้ไม่มีปัญหาที่ก่อให้เกิดศัตรูตามมาในภายหลังนะคะชาวพิจิกทุกท่านนะคะแต่พลังงานของคุณในช่วงเดือนเมษายนนะเหมือนกับภายนอกอ่ะคุณสู้นะแต่ว่าดูสิภายในใจอ่ะโอ้โหเครียดกังวลนะคะเพราะนั้นตรงนี้อย่าไปต่อล้อต่อเถียงนะคะกับคนที่อาจจะแบบคิดไม่ดีกับเราหรือว่าความคิดของเขามันอยู่ได้แค่นั้นนะคะความคิดของเขามันไม่พัฒนาเขาไม่สามารถมองการไกลอะไรได้นะเพราะนั้นตัวเราเนี่ยนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราเป็นคนที่มองต่างมุมมองการไกลนะสามไม้เท้าตรงนี้เพราะนั้นคุณจะเป็นคนที่เหมือนทำให้เขาเห็นนะคะว่าคนที่ทำงานเป็นคิดเป็นระบบมีวิสัยทัศน์เขาทำงานกันแบบไหนนะคะแล้วคุณจะเชิดใส่เขาได้ในที่สุดนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับใครที่จะทำธุรกิจนะคะขอเปิดเพิ่มดีกว่านะคะตรงนี้ขอดูไพ่เรื่องงานเพิ่มนะคะให้กับชาวพิจิกนะคะมีไพ่ของ3ดาบนะคะบางคนอาจจะเจอกับปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจของลูกค้าหรืออะไรบางอย่างนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเข้ามา judgment นะคะอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นหุ้นส่วนหรือใครที่เข้ามานะคะที่จะทำให้ธุรกิจของคุณกับเขาเนี่ยนะคะสามารถร่วมกันทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จได้นะคะเดทนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะไป take over ใช่ไหม take over กิจการอะไรบางอย่างนะคะแล้วมาทำใหม่ก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะอาจจะเป็นดวงของคุณนะคะคุณอาจจะทำกับคนเดียวหรือทำกับหุ้นส่วนหรือทำกับครอบครัวก็ได้นะคะ view of fortune นะคะคุณมีดวงนะคะที่จะได้ทำนะคะธุรกิจแบบนี้นะคะน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนปาฏิหาริย์พลิกฟื้นเดทนะคะกิจการหรืออะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะไปซื้อร้านอาหารไปซื้อรีสอร์ทเล็กๆไปซื้ออะไรที่เขาแบบปิดกิจการแล้วเขาขายนะคะขายต่อขายขาดทุนเลยอะนะคะคุณได้มาในราคาที่ถูกแล้วคุณมาปรับปรุงมารีโนเวทมาทำเป็นสไตล์ของคุณนะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะราชินีดาบแล้วก็มุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาสิ่งที่คุณกำลังทำตรงนี้ให้มันสำเร็จคุณจะได้นะตัวนี้นะคะมันจะสำเร็จ Empress นะคะเหมือนคุณจะสามารถทำให้กิจการตรงนี้มันฟื้นฟูขึ้นมาได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้มันเป็นในสไตล์ของคุณนะคะที่มีลูกค้าที่มีคนแบบว่าเข้ามาแล้วไว้เนื้อเชื่อใจนะคะในความเขาเรียกว่าอะไรอะในความซื่อสัตย์ในการดูแลลูกค้าในการใช้วัตถุดิบในการให้สินค้าบริการที่ดีเยี่ยมมากๆนะคะระดับพรีเมียมก็ได้นะคะกับลูกค้าตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าตัวชาวพิจิกเองนะคะอาจจะมีโอกาสได้ลงทุนได้ทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นธุรกิจของคุณเองที่เคยแบบหยุดไปแล้วกลับมาทำใหม่แล้วตอนนี้มันกลับมาดีมากๆนะคะปฏิหารดีๆเข้ามาแล้วนะคะ View of Fortune ตรงนี้โอกาสของคุณเข้ามาแล้วนะคะอะไรที่นิ่งๆอยู่ Judgment จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะเรื่องงานโอเคเรื่องการเงินบ้างขอดูการเงินเพิ่มเติมนะคะการเงิน1ไม้เท้าการเงินกลับมาดีแล้วนะคะ1ไม้เท้ากลับมามั่นคงนะคะมีรายได้ใหม่ๆมีรายได้หลายทางนะคะ
หรือการเงินของคุณนะคะต้องแบบช่วยเปย์ให้กับครอบครัวนะคะหรือครอบครัวเข้ามาลงทุนอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้แล้วทำให้การเงินมันกลับเข้ามาเยอะนะคะการเงินอาจจะมีการต้องรอคอยนะคะการติดต่อรอเงินกับลูกค้าการวางบินอะไรบางอย่างมีไพ่ของแฮงแมนแต่สุดท้ายนะคะการเงินของคุณราชินีเหรียญเมื่อกี้ก็เป็นเอ็มเพรสนะคะอันนี้เป็นราชินีเหรียญหรือคุณผู้ชายเป็นราชาเหรียญนะคะการเงินกลับมาดีนะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเข้าขั้นเศรษฐีนะคะคุณอาจจะใช้เงินในการลงทุนเข้าไปเยอะแต่ว่าในที่สุดมันจะได้กำไรกลับมานะคะการเรียนด้วยการเรียนของชาวพิจิกขอดูการเรียนของชาวพิจิกมีไพ่ของไฮโรแฟนต์นะคะคุณกำลังได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีหรือได้รับคำแนะนำดีๆนะคะอู้มีทั้งเฮอร์มิตมีทั้งไฮโรแฟนต์ปกติเขาไม่ได้มาคู่กันนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณกำลังได้รับโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะในการที่เขาเสนอแนะให้คุณทำอะไรบางอย่างนะคะมีทางเลือกอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าในเรื่องการเรียนของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปคุณได้เป็นผู้เลือกนะคะคุณได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะร่วมกับคนที่เก่งๆนะคะได้ทำงานร่วมกับคนที่เก่งๆนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณก็กำลังพยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองสไตล์การทำงานของตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากคนเก่งๆตรงนี้บางคนที่กำลังเรียนอยู่ได้เป็นผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยของโปรเฟสเซอร์หรือใครบางคนที่เหมือนกับเขาก็พร้อมที่จะสอนงานให้กับคุณด้วยเมื่อคุณไปช่วยงานของเขานะคะมีไพ่ของ3เหรียญนะคะบางคนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่จะเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหรืออะไรบางอย่างให้กับตัวเองในอนาคตนะคะ6ไม้เท้าหรือบางคนเทคคอร์สนะคะในการซื้อคอร์สอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยมีช่องทางมีวิชาชีพอะไรใหม่ๆที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะหรือการทำธุรกิจในอนาคตสรุปแล้ว6ไม้เท้าน่าจะรู้สึกว่าชาวพิจิกคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนเรียนจบนะคะเรียนจบได้เกรดเฉลี่ยดูซิไม่ต่ำกว่า3ก็ได้นะคะเอาเราแบบนี้ได้เกรดที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกำลังมองต่อไปว่าเอ๊ะเราจะได้ไปเรียนต่อที่ไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่า3ถ้วยอาจจะมีเพื่อนฝูงชักชวนไปเรียนต่อที่ไหนนะคะหรือมีญาติอยู่ต่างประเทศกำลังคิดว่ากำลังจะเดินทางไปเริ่มต้นไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วในเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพของชาวพิจิกสุขภาพมี4เหรียญนะคะบางคนไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ4เหรียญบางคนไปซื้อประกันสุขภาพนะคะหรือเป็นสมาชิกฟิตเนสหรืออะไรบางอย่าง The Fool นะคะเหมือนช่วงหลังมานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชอบออกกำลังกายนะคะหลังจากที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับสุขภาพนะช่วงหลังมานี้ชอบออกกำลังกายนะคะชอบดูแลสุขภาพมากขึ้นมีไพ่ของ6ดาบนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางในการทำงานอะไรบ่อยๆนะคะก็เลยทำให้พักผ่อนน้อยนะก็เลยต้องกลับมาใส่ใจนะคะในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นกลับมารักตัวเองนะคะกลับมาดูแลรูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นหรือเปล่า1ถ้วยนะคะบางคนกำลังปั้นซิกแพคอยู่ก็ได้มีไพ่ของ6เหรียญนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเหมือนกับคุณอาจจะเสียเงินในการซื้อดูแลสุขภาพอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นลักษณะนะคะของการเช็คคอสโยคะคอสในเรื่องของทำพีทีอะไรบางอย่างเพื่อให้สุขภาพคุณเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะหรือว่ามีรูปร่างสมส่วนอะไรบางอย่างมากขึ้นนะหรือบางคนนะคะอาจจะเพิ่งหายป่วยตอนนี้นะคะเดอะฟูลเป็นอิสระแล้วนะคะอาจจะถูกกักตัวโควิดหรือเปล่าตอนนี้เดอะฟูลเป็นอิสระนะคะกลับมาละลากับชีวิตได้แล้วนะคะโชคลาภมีไหมโอ้โชคลาภในนี้เป็น8ถ้วยด้วยนะคะโชคลาภมีไหมเอ่ยเด็กถือเหรียญมีอยู่นะตัวนี้นะคะก็ดูซิจะมีเยอะกว่านี้ไหมเดอะสตาร์โอ้ยโชคลาภอาจจะมาจากเซนส์หรือการอธิษฐานขอนะคะขอเลขขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนเป็นสายมูตัวพ่อตัวแม่เลยก็ได้นะคะ5ถ้วยบางคนอาจจะผิดหวังติดกันมา5งวดแล้วนะคะ
งวดนี้มีโอกาสลุ้นแล้วนะตอนนี้นะคะแต่อย่าซื้อเยอะนะคะเพราะว่าต้นทุนบุญกุศลของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะถูกน้อยบางคนอาจจะถูกเยอะบางคนอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้นะคะว่าตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่ะมาดูความรักของชาวพิจิกกันบ้างนะคะความรักที่ขึ้นมาในพื้นดวงตรงนี้เป็นยังไงโอ้โหอาจารย์รู้สึกว่าความรักที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นความรักของคนที่เศร้าๆคนที่ผิดหวังจากเรื่องของความรักมานะคะหรือคนที่เพิ่งเดินออกมาจากความรักเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรืออาจจะเป็นบิ๊กบอสเป็นคนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะของคุณก็ได้นะเหมือนกับตอนแรกคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะไปกันกับเขาได้ไหมนะคะอาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะอุปสรรคในความรักนี้มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความแน่นอนอ่ะคุณไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าสุดท้ายนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะคุยกันแล้วมันเป็นไปได้นะคะมันเหมือนกับว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะยิ่งคุยยิ่งรู้สึกดีต่อกันนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวพิจิกนะคะมีไพ่ของโอ้ทำไมได้ห้าไม้เท้าอ๋อเมื่อกี้ห้าดาบใช่ไหมคะมีห้าไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของเก้าดาบอ๋อเมื่อกี้คุณก็มีเก้าดาบนะคะเหมือนกับชาวพิจิกคุณเองยังกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องของความรักนะคะหรือมันมีความแตกต่างมีความขัดแย้งมีความอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคกับความรักของคุณอยู่นะคะมีไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเป็นไพ่ของเมจิกเชียนนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดมีเซนส์นะคะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขากำลังพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้นะคะวิคุณได้สามถ้วยด้วยอะนะคะเหมือนอยากทำให้คุณเปิดใจอยากทำให้คุณมั่นใจในตัวเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยใกล้ชิดกับคุณมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องอะไรกับคุณมาก่อนก็ได้นะคะเคยใกล้ชิดกันแล้วก็ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักนะคะแต่อาจจะเป็นอยู่ในสถานะเพื่อนพี่น้องกันนะคะจนตอนนี้เขาอาจจะมีความชัดเจนรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างกับคุณนะคะยิ่งพูดคุยนะคะยิ่งใกล้ชิดเขายิ่งรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะหรือบางคนอาจจะเป็นความรักออนไลน์ก็ได้นะคะรักออนไลน์เขาอาจจะอยากเดินทางมาหาคุณนะชาวพิจิกมีไพ่ของหมายเลข16นะคะแต่มันอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้ช่วงก่อนหน้านี้นะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันขัดขวางนะคะเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาพลังงานของอัศวินดาบพลังงานชาวลัคนาราศีกุมมิถุนตุลนะคะแล้วก็ตัวคุณเป็นอัศวินถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุไร่เลี่ยกันก็ได้นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วก็มุ่งมั่นนะคะมีความมั่นคงมากๆนะคะก็อาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามเข้าหาคุณค่อนข้างมากหรือจู่โจมคุณค่อนข้างมากนะคะแต่ชาวพิจิกคุณเป็นธาตุน้ำคุณอาจจะรู้สึกหวั่นไหวคุณอาจจะรู้สึกว่าคิดกังวลสับสนกับความรักครั้งนี้นะคะแต่สุดท้ายคุณกำลังพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนดีนะคะดีพอสำหรับเราไหมนะคะบางคนถ้าดีเกินไปก็ไม่ชอบนะคะเอาดีแบบพอเหมาะพอควรนะคะดีเกินไปเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบกลางคืนอยู่บ้านตลอดในบางทีเราก็อาจจะอยากไปแฮงเอาท์ไปอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นดีพอสมควรกับตัวเรานะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตขึ้นมาอะไรอีกมีไพ่ของหกไม้เท้าในที่สุดเขาก็พิสูจน์ตัวเองได้นะคะเหมือนเขากำลังเอาชนะใจของคุณได้แล้วนะคะชาวพิจิกนะคะหกไม้เท้าไพ่ของวิกตอรี่judgment เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเป็นเดสตินีของกันและกันนะคะเขาและคุณเนี่ยนะคะมันเมื่อถึงเวลาบางคนคืออาจจะเจอกันก่อนแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จักรวาลจะให้มามีความรักแบบหนุ่มสาวต่อกันนะคะ
ก็ยังต้องรอคอยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ของเพื่อนพี่น้องมาก่อนอย่างยาวนานก็ได้แต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บมันคลิกกันปั๊บนะคะมันจะเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้น judgment ที่เกิดขึ้นจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่า6ไม้เท้า judgment เขาพิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาคือคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณแล้วคุณอาจจะรู้สึกได้ในใจนะคะว่าคนคนนี้ยิ่งคบยิ่งคุยคุณยิ่งรู้สึกคุ้นเคยคุณยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมาเพื่อเราหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้มีไพ่ของ14 Temperance นะคะหรือเขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ตัวคุณนะมีความสดใสนะคะมีความเขาเรียกว่าความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตในการอยากทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะมาเปลี่ยนทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับมีโลกใบใหม่โอ้ยไพ่ของ6ถ้วยขึ้นมานะคะหรือความรักครั้งนี้ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะมันเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะมันถึงได้มีความแบบรู้สึกคุ้นเคยยิ่งใกล้ชิดกันนะคะยิ่งพูดคุยกันยิ่งรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยพบเคยเจอเขาที่ไหนมาก่อนนะคะอารมณ์ของ6ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกที่ผูกพันลึกซึ้งกับเขาแล้วตอนนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้แล้วนะคะความรักกำลังผิบานในใจของคุณนะชาวพิจิกสำหรับความรักที่เป็น3สถานะนะคะโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวอาจารย์จะทำแยกให้นะคะในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้มีเวลาแล้วนะคะจัดสรรเวลาได้แล้วเดี๋ยวจะทำความรักทั้ง3สถานะแยกให้นะคะที่ไม่ทำวันนี้เพราะว่าคลิปมันมารวมกันแล้วมันยาวมากมันดาวน์โหลดลำบากนะคะมันใช้เวลานะนั้นตรงนี้เดี๋ยวทำให้นะคะใจเย็นๆนะคะไม่เกิน5วันนะคะอ่ะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ออราเคิลว้าวไทรอัมนะคะมี6ไม้เท้าแล้วคุณก็ได้ไทรอัมด้วยนะคะพลังงานของชัยชนะจากการฟันฝ่าอุปสรรคของชาวพิจิกนะคะคุณลุยแล้วนะเดือนนี้นะคะไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อกับความสำเร็จของคุณนะคะงานก็ดีความรักก็กลับมาดีด้วยนะคะมีไพ่ของ intuition นะคะ intuition ก็เป็นลักษณะของการใช้สติปัญญาความรู้การใช้ความอย่างรู้ของคุณนะคะเซนส์ของคุณยังทำงานได้ดีนะชาวพิจิกนะคะแล้วคุณก็กำลังใช้สติปัญญาไหวพริบอัญชันฉลาดของคุณในการที่จะสร้างงานธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จปังๆขึ้นต่อไปนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เรียนรู้อบรมอะไรบางอย่างนะคะในการได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติม destiny นะคะไพ่ของโชคชะตาพรหมลิขิตของคุณนะคะหรือคุณกำลังได้เจอกับเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้ของคุณกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะหรือมันมีเรื่องราวอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์ดีๆเข้ามาชีวิตของคุณมากมายในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ได้ดูว่าผิดชุดนะคะอาจารย์เอาชุดเดิมมาทำไมเนี่ย ชุดนี้นะคะหยิบผิดใช้เลยคุณได้ไพ่ของรีลีสนะคะปัญหามรสุมชีวิตของชาวพิจิกมันกำลังบรรเทาเบาบางนะคะเมฆหมอกดำๆกำลังจางไปแล้วนะคะความหวังสีรุ้งนะคะแสงสีทองกำลังส่องมาที่ตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะคะเดือนนี้อาจารย์ว่าคุณเบาลงนะอะไรที่มันหนักหนาสาหัสที่มันแบบโอ้เหนื่อยมากๆนะคะมันเริ่มดีขึ้นนะหรือปัญหามันแก้ไปได้ทีละเปาะทีละเปาะนะคะมีไพ่ของเนเจอร์นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆทำมาหาเลี้ยงตัวคุณเองบางคนเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกนะคะบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือดูแลครอบครัวกำเนิดของคุณด้วยนะแต่คุณก็เหมือนกับมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็อยากที่จะดูแลรับผิดชอบคนที่คุณรักให้ดีที่สุด positive mind people ว้าวนะคะช่วงเวลานี้อาจารย์รู้สึกว่าชาวพิจิกนะคะคุณค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกแล้วนะหลังจากที่บางทีอาจจะคิดมากอาจจะกังวลนะคะสุดท้ายคุณรู้สึกว่าเมื่อเวลาที่คุณคิดบวกแล้วสิ่งดีๆมันมีเข้ามาหาคุณมากมายนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะเมื่อเราคิดบวกสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเรานะคะโอกาสดีๆก็เข้ามาหาเราคนที่น่ารักคนรักดีๆก็เข้ามาหาเรานะคะนะเพราะนั้นคิดบวกเอาไว้นะคะแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานทำให้คุณได้เจอกับคนที่ดีนะคะคนที่เป็นรักแท้คนที่เป็นมิตรแท้กับคุณเข้ามานะคะ
ทีนี้ยังแล้วก็คุณก็สบายใจมากขึ้นมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะขอให้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีรัตาทาโรทาชตาแล้วก็ติดตามอีกช่องหนึ่งของอาจารย์หนูแนชชั่นแนลด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ